จริตจำนำข้าวที่พวกท่านสร้างไว้นะครับก่อความเสียหายให้อกส54,861 ล้านบาทจนอกสต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย54,861 ล้านบาทท่านยายบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นสิครับเอาเรื่องอื่นมากลบท่านเป็นอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมไม่ได้เอาชั่วใส่ใครหรอกครับถ้าชั่วจริงมันก็ต้องชั่วท่านลำดีกำลังการดำเนินการคดีทางกฎหมายต้องเกิดครับเหมือนทุจริตถุงมือยางทำไมผมต้องชี้แจงเรื่องทุจริตจำนำข้าวด้วยท่านเขียนไว้ในยัตติกล่าวหาผมว่ายังไงและที่ท่านชี้แจงมามันคืบหน้ายังไงครับท่านประธานผมไม่เห็นความคืบหน้าเลยว่าเกือบ2ปีนี่ไม่ได้เงินคืนท่านอย่ามาเล่าความเท็จนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาโต้เถียงกันนะครับผมว่าท่านหูดับแล้วล่ะครับเพราะทั้งหมดคือความคืบหน้าของการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายชัดเจนทุกเรื่องเพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาในยัตติว่าผมปล่อยปละละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออกส.จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนในทางตรงกันข้ามกลับมีความคืบหน้าในทุกกรณีตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายเพราะถ้านอกกฎหมายเมื่อไรเป็นโมฆะเมื่อนั้นนั่นคือการสมคบเหมือนเสมือนหนึ่งสมยอมทำให้คนผิดลอยนวลในขั้นตอนสุดท้ายในที่สุดนี่คือเงินก้อนที่หนึ่ง 2,000 ล้านบวกดอกจากการทุจริตถุงมือยางก้อนที่สองครับแม้ท่านไม่ได้ทวงถามความคืบหน้ากล่าวหาว่าช้าแต่เรื่องนี้10ปีแล้วครับผมก็ทำต่อเนื่องทุจริตจำนำข้าวที่พวกท่านสร้างไว้นะครับก่อความเสียหายให้อกส54,861 ล้านบาทจนอกสต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย54,861 ล้านบาทรวมคดีกี่คดีท่านทราบไหมครับทั้งแพ่งทั้งอาญา1,180คดีครับขอไปท่านลำตีครับมีท่านสสประท้วงครับท่านประเสริฐมีประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประท้วงหรือท่านประธานที่เคารพครับประเสริฐจันทละลงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบเนี่ยหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ผมเองไม่ได้ถามเลยครับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยเขาอยากฟังเรื่องเส้นทางการเงินที่กระบวนการทุจริตเนี่ยเกี่ยวกับทุจริตถุงมือยาง 2,000 ล้านบาทเนี่ยว่ามันไปถึงไหนแล้วท่านยายบายเบียงไปเรื่องอื่นสิครับเอาเรื่องอื่นมากลบท่านเป็นอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านประธานครับขอบคุณครับครับผมไม่ได้เอาชั่วใส่ใครหรอกครับถ้าชั่วจริงมันก็ต้องชั่วท่านลำดีกำลังการดำเนินการคดีทางกฎหมายต้องเกิดแล้วครับเหมือนทุจริตถุงมือยางถ้าทุจริตจริงก็ต้องบริหารจัดการและเส้นทางการเงินที่ท่านพูดนั้นปปช.เขาดำเนินการปปง.เขาก็เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ดำเนินการทุกอย่างไม่ได้ถูกปล่อยปละละเลยทำไมผมต้องชี้แจงเรื่องทุจริตจำนำข้าวด้วยต้องชี้แจงเพราะว่าท่านเขียนไว้ในยัตติท่านลืมแล้วเหรอครับท่านเขียนไว้ในยัตติกล่าวหาผมว่ายังไงท่านบอกว่านายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออกส.ก็ผมกำลังอธิบายว่าผมติดตามความเสียหายยังไงและมันไม่ได้เกี่ยวก้อนเดียวเฉพาะทุจริตถึงมือยางยังมีทุจริตจำนำข้าวอีกเงินก้อนนี้จึงเป็นสิ่งที่อกส.ก็เป็นภารกิจต้องติดตามขึ้นศาลอยู่ปัจจุบัน 1,180 คดีค่าเสียหาย 500,000 กว่าล้านบาทอกส.ต้องทุ่มเทสรรพกำลังเวล่ำเวลาในการปฏิบัติงานไปใช้กับการดำเนินคดีที่พวกท่านก่อไว้10ปีแล้วครับคดียังอยู่ในศาลคืบหน้าไปเป็นลำดับแต่ยังต้องใช้เวลาตามกระบวนการยุติธรรมก้อนที่3ครับคนอาจจะไม่ทราบอีกก้อนหนึ่ง 30,000 กว่าล้านครับทุจริตจำนำมัน
สมัยท่านเป็นรัฐบาลเหมือนกันผมถึงบอกก๊อปปี้ทุจริตจำนำข้าวมาเลยครับไม่ต้องเอ่ยแล้วครับสมัยรัฐบาลไหนพวกท่านก็แล้วกันทำอกสขาดทุน 33,000 ล้านบาทนี่ตัวเลขวันที่30กันยา64อกสต้องทุ่มเทสรรพกำลังฟ้องอีกครับนี่ฟ้องไปแล้ว164คดีเรียกค่าเสียหาย 20,065 ล้านบาทศาลจำคุกแล้ว26คดีแต่ยังไม่จบครับต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือเอาเจ้าหน้าที่หอบหิ้วกันไปขึ้นศาลเพราะสิ่งที่พวกท่านก่อไว้และผมก็สั่งเร่งรัดทั้ง3ก้อนไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเพราะนี่คือหน้าที่ที่ท่านบอกว่าผมละเลยไม่สนใจติดตามไงครับเพื่อจะบอกว่าไม่จริงผมสนใจติดตามทั้ง3ก้อนเพราะนี่คือเงินของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องไปตามเอาคืนมาให้กับอกสและแผ่นดินและผมเรียนสุดท้ายเลยครับท่านประธานครับว่าจากการเอาจริงเอาจังกับเดี๋ยวขออภัยท่านรัฐมนตรีครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนประท้วงใครครับท่านประธานครับสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยอุบลราชธานีกราบเรียนท่านประธานนะครับที่ท่านรัฐมนตรีลุกขึ้นตอบเป็นการตอบที่เราไม่ได้ถามถ้าท่านจะทวงก็ไล่ทวงมาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมเลยมันก็ติดหนี้กันมาทางนั้นครับท่านสมคิดครับถ้าท่านจะประท้วงนี่ท่านต้องบอกว่าผิดข้อบังคับข้อไหนนะครับไม่ใช่ขึ้นมาพิปรายมาชี้แจงยังไม่ถึงคิวท่านครับเชิญนั่งครับรัฐมนตรีตอบนอกประเด็นสุดท้ายซึ่งพรรคฝ่ายค้านไม่ได้ถามครับขอให้รัฐมนตรีตอบในสิ่งที่ถามครับขอบพระคุณนะผมไม่ได้พูดนอกประเด็นเลยครับผมตอบตามยัตติที่ท่านเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเชิญท่านรัฐมนตรีอภิปรายต่อเลยครับนี่คือข้อกล่าวหาที่ผูกพันรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่ผมต้องชี้แจงและสุดท้ายที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนก็คือว่าเพราะการเอาจริงเอาจังกับการทุจริตและความไม่โปร่งใสและความโปร่งใสของอกสในยุคนี้ทำให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของอกสกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยครับยุคท่านเนี่ยท่านไปดูสิครับอกสได้ไม่ถึง70คะแนนพอมาปี63บวก64ปปช.เขาเป็นคนให้คะแนนปปช.ให้คะแนนว่าอกสมีคุณธรรมความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้ปี63ได้83คะแนนระดับ A ปี64 A เหมือนกันแต่ได้สูงจาก83ไปเป็น 93.59 คะแนนครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้ประเมินเองแต่ปปช.ที่เป็นองค์กรอิสระในเรื่องการจัดการกับการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมธรรมาภิบาลในการบริหารเขาบอกมาก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านเชิญครับท่านที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลุงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับผมเรียนว่าท่านได้เล่าความเท็จที่กล่าวหากับผมนะครับว่าเอาข้อมูลเดิมเนี่ยจริงๆแล้วผมมีความจำเป็นต้องเท้าความเพื่อให้พี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกเนี่ยได้ทราบเรื่องเดิมซึ่งผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการเล่านะครับส่วนมากเป็นเรื่องใหม่ถึง 90% เป็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ทุจริตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยยังไม่มีการติดตามเอาเงินคืนได้แต่อย่างใดท่านใช้เวลาเกือบ2ปีวิธีการที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยเป็นวิธีการเก่าๆที่เคยตอบคราวที่แล้วด้วยการตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ล้วนที่จะตัดตอนแค่เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าผมไม่ได้พูดนะครับว่าการที่ปปช.นี่ได้บันทึกข้อกล่าวหาว่าเป็นผลงานของผมแต่ผมพูดว่าหลังจากที่ผมได้อภิปรายแล้วและได้ยื่นคำร้องต่อปปช.แล้วภายหลังต่อมาปปช.ได้มีมตินะครับผมไม่ได้พูดเลยว่าเป็นผลงานของผมและที่ท่านชี้แจงมามันคืบหน้ายังไงครับท่านประธาน
ผมไม่เห็นความคืบหน้าเลยว่าเกือบ2ปีนี่ไม่ได้เงินคืนนะครับท่านอย่ามาเล่าความเท็จนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาโต้เถียงกันนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ผมจะนำเรื่องนี้พร้อมเส้นทางการเงินที่เกี่ยวพันกับการทุจริตไปยื่นต่อคณะกรรมการปปช.เพิ่มเติมครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับขออนุญาตอีกนิดเดียวถ้าท่านบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่เห็นความคืบหน้าเนี่ยผมว่าท่านหูดับแล้วล่ะครับเพราะทั้งหมดคือความคืบหน้าของการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายชัดเจนทุกเรื่องทั้งเรื่องแพ่งอาญาวินัยแล้วก็การหาตัวผู้กระทำผิดมาชดใช้ค่าเสียหาย 2,000 บวกดอกส่วนท่านจะส่งปปช.ไม่มีปัญหาเลยครับดีครับจะได้ช่วยกันตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าที่ไหนก็ตามผมพร้อมให้ความร่วมมือท่านไม่ต้องห่วงนะครับ